สุภชัยครับสุภชัยใจเด็ดมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมคือฟุตบอลเอเชียนคัพเนี่ยเผลอแป๊บเดียวนะ24ทีมเตะครบแล้วนะในเกมแรกใช่ครับแล้วก็มีกลุ่ม A เนี่ยเตะไปแล้ว2แมตช์ด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ทีมที่เข้ารอบน็อกเอาท์ไปแล้วทีมแรก1ทีมก็คือกาตาร์นั่นเองนะ2นัด6คะแนนเต็มนะทีนี้มันก็เป็นเหมือนเรื่องปกติก็คือเวลาผ่านเกมแรกไปผ่านเกมที่2ไปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีจัดทีมยอดเยี่ยมประจำเกมนั้นๆนะครับเกมแรกผ่านไปแล้วเนี่ยสุภชัยใจเด็ดของเรายิง2ประตูนะครับเหมาให้เราชนะทีกิสสาร 2-0 เนี่ยก็ติดทีมยอดเยี่ยมประจำเกมแรกของเอเชียนคัพนะครับคนอื่นๆเนี่ยก็ยังมีอย่างทากุมิมินามิโนะนี่ก็ยิง2ประตูในเกมเจอเวียดนามนะครับเอาสุภชัยก่อนสุภชัยเนี่ยเขากองหน้าตำแหน่งกองหน้าเขาก็ยืนเขาก็ติดทีมยอดเยี่ยมคู่กับอาคราฟอาฟิฟของกาตาร์ซึ่งเมื่อวานก็ยิงอีก1ประตูนะใช่เท่ากับอาฟิฟเนี่ยซัดไป3ลูกแล้วนะครับก็เป็นดาวซันวูตอนนี้ไงเป็นดาวซันวูเวลานี้ในทัวร์นาเมนต์เนี้ยทำท่าว่าอาฟิฟเนี่ยจะมาถ้าจำกันได้คือ4ปีที่แล้วเนี่ยดาวซันวูก็เป็นของกาตาร์เป็นอาโมเอสอาลีอาโมเอสอาลีนะฮะแต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นอาฟิฟนะครับอาฟิฟเนี่ยนะฮะถ้าดูดีๆมันจะละมาคล้ายกับโมเมซาร่าโอ้โหฟูหน่อยใช่ทีมงานโชว์ภาพเมื่อกี้นี่มาหน่อยนะนี่ฮะใกล้ๆกับสุภชัยอ่ะที่ยืนคู่กับสุภชัยนะแล้วเขาเล่นเอ้ยดูแล้วเล่นโอเคเลยนะโอเคใช่ใช่แล้วก็จับคู่กับเจ้าอัลมอสอาลีนี่แหละแล้วเมื่อวานนี้ยิงเหนือชั้นด้วยใช่คือแบบยิงนิ่งนิ่งอ่ะกระดกเข้าไปนะสุภชัยก็เป็นคู่หน้ากับอาฟิฟนะทีมยอดเยี่ยมเขาจัดระบบ 4-4-2 ค่ะมีญี่ปุ่นมาคนเดียวนะนะครับก็คือมินามิโนะเกาหลีใต้มา2คนนะครับอีคังอินซึ่งก็ยิง2ประตูใช่ไหมใช่แล้วก็ควางอินบองไม่มีซนนะแล้วก็มีเครกกูดวินออสเตรเลียครับออสเตรเลียนี่เอาทั้งจริงก็ไม่ได้เป็นที่พูดถึงเท่าไหร่นะคนจะไปพูดถึงญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านคือหลังๆมาเนี่ยออสเตรเลียเขาก็มีผลงานที่แผ่วลงไปใช่นะฮะไม่ได้เหมือนยุคเมื่อก่อนที่มีมาร์ควิดูก้าหรือว่าแฮร์รี่คิวเวลยุคนั้นก็คือจะเก่งใช่ใช่ก็มีถึงแชมป์เหมือนกันน่ะนะครับแล้วก็กองหลังมีอาซิสเบชนะครับกองแบ็คซ้ายของออสเตรเลียแล้วก็ยังมีอาเมดอัลคามิซี่นะครับนี่ของโอมานใช่ไหมใช่วันนั้นก็เล่นเหนียวแน่นนะแล้วคู่เซ็นเตอร์เนี่ยนะฮะจากโอมานหนึ่งคนเลยจากซาอุดิอาระเบียหนึ่งคนซึ่งทั้งซาอุดิอาระเบียแล้วก็โอมานเจอกันเองด้วยวันนั้นเจอกันเองใช่ยิงทั้งสามลูกนะฮะแล้วก็ทางอาลีอัลบูไลนะครับก็ของซาอุดิอาระเบียอีกคนนึงกองหลังก็เป็นอับดุลรามานไวส์นะครับคนนี้จากซีเรียประตูก็เป็นจากกาตาร์นะครับเมชาบาชัมนะครับ2แมตช์ผ่านพ้นไปกาตาร์ยังไม่เสียประตูนะใช่ตรงนี้ก็ถือว่าเหนียวหนึบนะสำหรับทางบาชัมนะครับนั่นก็เป็นทีมยอดเยี่ยมประจำเกมแรกใช่แล้วนะคะก็โอ้แต่ละตำแหน่งนี่ก็เล่นกันมาแบบว่าดูเดือดเขาก็เลือกกันมาเป็นแบบทีมแมตช์ออฟเดอะแมตช์เดย์ใช่ใช่นะคะเป็นแบบนี้ก็หวังว่าในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอื่นๆด้วยมากขึ้นนะจริงวันนั้นทีมชาติไทยก็น่าจะติดมากกว่า1คนนะจะมากกว่า1คนนะครับจริงเนี่ยปฏิวัติเนี่ยพี่ว่าไม่แพ้บาแชมนะอันนี้อย่าลืมว่ามันเป็นแค่เกมแรกนะเกมแรกใช่กาตาร์ก็ชนะ 3-0 ก็ชนะเลบานอนนะฮะแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองด้วยก็ถือว่าแบบบาแชมติดยังไงหรือว่าจริงๆเขาก็มีจังหวะที่เซฟกันนะครับเกมนัดเปิดสนามนะครับนะฮะและอีกอย่างเนี่ยนะฮะกาตาร์ถ้าไม่ติดเลยมันก็กระไรๆอยู่นะเนาะก็จังหวะของแม่ของแม่ของแม่ตำแหน่งจานเตอร์ของเราหายไปไหนต้องติดนะคืออาจารย์เตอร์เนี่ยดันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมินามิโนะกับวังอินบองเขายิงประตูได้ไงเออนะฮะคือจริงๆอ่ะคือผลงานของวีระเทพเนี่ยไม่ได้เป็นรองทั้งมินามิโนะแล้วก็วังอินบอมถ้านับเฉพาะฟอร์มในเกมแรกนะเพียงแต่ว่า2คนได้เขามีประตูไม่ได้พี่ไม่ยอมต้องมาทวงต้องมาทวงเหรอมาทวงว่าใครดีอ่ะจานเตอร์ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีการจัดทีมยอดเยี่ยมอ่ะอย่าไปซีเรียสมากใช่อย่าไปซีเรียสมากเขาก็อาจจะมีเกณฑ์การแบ่งสรรของเขาหรือว่าการจัดของเขาไม่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะต้องมาเอาชนะค้าคานกันมันยังไม่คอขาดบาดตายไม่ใช่คอขาดบาดตายใช่แล้วก็เพิ่งเริ่มไปเกมแรกมันเป็นความเห็นของใครของมันไงใช่ใช่ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าให้5คนมาจัดเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันหรอกทั้ง5คนเองจริงนะฮะอย่างเราคนไทยมาจัดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีสัก3ตำแหน่งใส่เข้าไปพี่ให้6เลยอย่างน้องแบ็คขวาเนี่ยผมมองว่า
ลูกโซ่นิโคลัสมิเคลสันก็ไม่ได้เป็นรองนะไม่ได้เป็นรองไปนะเออนี่อุ้มขนาดโดนไปเหลือแต่ต้นเกมยังเล่นดีแบ็คซ้ายเริ่มมาอะไรเงี้ยนี่เออนะคะพอแล้วก็ว่ากันไปเราต้องเดี๋ยวจบไม่ลงเนี่ยเออนะคะเดี๋ยวจะให้คนไทยซะทั้งหมดเลยทีนี้ความเห็นในโลกโซเชียลก็ยังคงเรียกว่าหลั่งไหลนะเกี่ยวกับผลงานของทีมชาติไทยเพราะว่ามันคุยแล้วมีความสุขแต่บางคนก็อาจจะบอกเอ้ยปั๊มปลาไปบ้างเอ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบแบบว่าอย่าเพิ่งออกตัวแรงยังมีอีกยาวไกลอะไรประมาณนั้นแต่ว่าโดยในภาพรวมแล้วเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมนะครับไอ้คำชื่นชมตรงนี้มันไม่ใช่แค่ผลการแข่งขัน 2-0 นะครับแต่ว่าในเรื่องของรูปแบบที่มองเห็นน่ะมันก็ดูดีรูปแบบการเล่นนะครับแล้วก็ยังมีคำแนะนำเหมือนกันคำแนะนำว่าโค้ชอิชิต้องไปรีบแก้ไขด่วนหน่อยนะก็อาจจะเป็นเรื่องของความคมความเฉียบคมนะครับการจบสกอร์เนี่ยเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูเนี่ยต้องทำให้ได้นิดเดียวดูครับอันนี้ก็เป็นข้อความจากโลกโซเชียลนะที่ส่งมาถึงอิชิส่วนใหญ่ก็จะส่งมาในเรื่องของการชื่นชมมากซะมากกว่าก็มากอยู่นะครับใช่แล้วพอคนทำงานนะคะพอมาเห็นข้อความความคิดเห็นของแฟนๆแบบนี้ก็ใจฟูแล้วก็แบบว่าเออดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ย้ำอีกครั้งว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องเหลิงมั่นใจว่าจะชนะโอมานได้แน่ๆหรืออะไรไม่ใช่มันต้องแยกกันครับนะอันนี้คือผลงานในเกมที่เจอคีกิสเนี่ยมันออกมาดีจริงนะครับก็คำชื่นชมก็มีให้กับทีมงานทีมที่ทำงานก็เป็นกำลังใจก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแหละนะครับส่วนตัวเขาแล้วก็นักเตะในทีมอ่ะเชื่อว่าไม่มีเหลืองอยู่แล้วนะครับติดดินอยู่แล้วนะติดดินอยู่แล้วเรารู้จักตัวเองแล้วก็รู้ว่าเกมเจอโอมานเนี่ยมันยากกว่าเกมนี้แน่นอนนะครับก็รอดูว่าการออกแบบการแข่งขันการเตะของอิชิอิเนี่ยในเกมเจอโอมานเนี่ยจะออกมาแบบไหนจะเล่นเหมือนเกมที่เจอทาจิไอคีกิสถานไหมครับนี่มันก็อาจจะมีความแตกต่างนะค่ะนะครับอ่ะทีนี้มีอะไรบ้างอ่ะเมื่อสักครู่มีขึ้นมาก็เยอะอยู่นะคำชื่นชมมาคือเขาก็รู้สึกทึ่งนะมีบางคนเขาคอมเมนต์มาประมาณว่าแบบมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากแต่สามารถที่จะวางแท็กติกทำให้ทีมไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมใช่นะครับคือมีไม่กี่คนนะที่มีเวลาในการเตรียมทีมน้อยขนาดนี้นะแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยเล่นได้แบบดูดีมีทรงและเป็นระบบนี่ไงนะนี่คุณนี่แฟนตัวยงนะเขาบอกว่าแก้ปัญหาจากเวลาซ้อมน้อยได้ดีเลยนะครับนี่ได้โค้ชดีเรื่องนักเตะที่ใช่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีนะก็จะมีบางคนที่บอกว่ายังมีข้อบกพร่องคือนักเตะไทยแก้เพรสไม่ได้เวลาเจอบีบนะครับแต่ก็ยังดีที่คิกิสทำอะไรไม่ได้นะครับนัดหน้าเจอโอมานเนี่ยตัวแปรเป็นบทพิสูจน์สำคัญอย่างน้อยต้องมีแต้มให้ได้นะครับผมก็เห็นคล้ายกับแฟนบอลท่านนี้นะคือวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าคู่เซนเตอร์แบ็กของไทยเราอันนี้ก็พูดกันตรงๆก็คือว่าเอลิสดอลล์เนี่ยยังออกบอลจากเท้าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่แม่นเออนะโดนบีบโดนเพรสมาเนี่ยคือจะออกบอลเสียตลอดนะฮะบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยคีกิสถานเขาฉวยโอกาสตรงนี้ไม่ได้นะครับลองคิดดูถ้าหากว่าไปเจอยอดทีมจากเอเชียอย่างญี่ปุ่นเพรสเกาหลีเพรสและเขาแย่งบอลมาได้เนี่ยมันอันตรายมันมีสิทธิ์ถึงขั้นเสียประตูได้เลยนะฮะก็เป็นภาพที่เราเห็นว่าออกองหลังพยายามจะเซตบอล นะจะปั้นเกมจากแนวรับซึ่งเป็นแนวทางการเล่นของฟุตบอลสมัยใหม่อะ่ะแต่มันก็ต้องแลกมากับถ้าคือคุณเจอทีมที่เพรสบีบเข้าใส่กดดันแย่งบอลแดนหน้าเก่งๆอะ่ะโอกาสเสียบอลก็จะสูงส่วนใหญ่ก็โดนบีบงี้ต้องเตะทิ้งขึ้นไปพอเตะทิ้งก็บอลมันก็เด้งกลับมาเร็วเขาก็เอาบอลไปทำเกมบุกอะไรแบบนี้ก็เป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนของเราตลอดใช่เวลาเราเล่นฟุตบอลระดับทวีปอ่ะเราไม่ใช่ทีมที่เหนือเขาแล้วฟุตบอลสมัยนี้เนี่ยทีมที่เหนือกว่าเนี่ยเขากล้าบีบใส่เลยเขากล้าบีบใส่แบบแย่งบอลแดนบนเลยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเจอแล้วก็ที่ผ่านมามันก็มีปัญหาใช่นะครับมันทำให้ผมคิดไงว่าเกมที่จะเจอกับโอมานในเกมที่2เนี่ยนะอีจีจะตัดสินใจส่งกฤษฎากาแมนลงมาเป็นกองหลังหรือเปล่าคือถ้ากฤษฎากาแมนมาเป็นกองหลังคู่เซนเตอร์เนี่ยนะครับอาจจะคู่กับเอเลียสก็ได้นะฮะหรืออาจจะคู่กับพันษาก็ได้การออกบอลเนี่ยมันแน่นอนขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเกมรับเนี่ยนะเจอกับกองหน้าที่เขามีรูปร่างสูงใหญ่เนี่ยจะรับมือไหวหรือเปล่ามันได้อย่างเสียอย่างแน่ในกรณีแบบนี้เนี่ยก็ต้องรอดูแต่พี่คิดว่าอิชิก็คงจะต้องอาจจะเคี่ยวจับเอเลียสมาให้ดูว่ามีจังหวะไหนที่พลาดบ้างแล้วก็พยายามถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกคุณควรจะต้องทำยังไงให้ตัวเอลิสเองก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วล่ะเขาก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองอันนี้แน่นอนเป็นนักฟุตบอลทุกคน
เราส่งกำลังใจให้เขานะครับส่วนการจัดตัวผู้เล่นก็แน่นอนว่าเป็นอำนาจของอิชิอินะก็รู้ว่าการวางแผนการซ้อมจะออกมาเป็นยังไงใช่แต่ก็คาดว่าไม่น่าจะเป็นห่วงมากเพราะว่าอิชิเอะเองก็ทำการบ้านเยอะก็ต้องเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดอยู่แล้วด้วยไงใช่แต่การเจอทีมแบบนี้มันก็ดีนะคีกิสขยับไปโอมานขยับไปซาอุดิอาระเบียมันไม่โดดมันเจอไล่ความแข็งขึ้นไปเป็นสเต็ปถ้าเจอซาอุดิอาระเบียก่อนแล้วเริ่มต้นไม่สวยเนี่ยมันก็โหใจแป้วเหมือนกันนะใช่ไหมกระแสโซเชียลคงจะเป็นอีกแบบนึงกระแสก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่เมื่อ4ปีที่แล้วเราประเดิมนัดแรกก็แพ้อินเดียเละเลยอ่ะ 4-1 อ่ะเป็นการแพ้แบบเสียฟอร์มมากเลยเพราะว่าอินเดียเนี่ยคือเป็นทีมที่ไม่เก่งนะฟุตบอลเนี่ยแล้วก็อินเดียชนะนัดแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนคัพรอบสุดท้ายด้วยนะในแมตช์นั้นเนี่ยก็คือมาชนะเราเนี่ยแหละแต่ก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแล้วสุดท้ายเราก็เข้ารอบได้นะนะครับอ่ะทีนี้โอเคแหละคอมเมนต์ต่างๆมันก็เป็นไปในเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์แล้วคำแนะนำต่างๆก็เชื่อว่าอิชิก็เขาเห็นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการจบสกอร์นะพอเจอกับทีมที่แข็งวันนี้ก็มันห้ามพลาดทุกจังหวะเลยมีโอกาสคุณต้องทำให้ได้เพราะโอกาสมันจะไม่เยอะขนาดนี้แมตช์ฟิตเนสแมตช์ฟิตเนสอันนี้ก็ชัดเจนนะครับบอลระดับนี้มันคุณเขามันต้องการความฟิตของนักฟุตบอลมากขึ้นแต่ว่าพี่ว่าอิชิก็รู้จักนักเตะเราดีมากเลยนะเขาทยอยเปลี่ยนตัวแบบเปลี่ยนตามตำแหน่ง5คนที่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตามตำแหน่งหมดเลยไม่จำเป็นต้องปรับเรื่องแท็กติกเลยแบบแบ็คซ้ายออกเอาแบ็คซ้ายลงแต่ว่าเกมนั้นไม่ใช่แบ็คซ้ายนะหมายถึงว่ากองกลางออกกองกลางลงข้างหน้าโดยตำแหน่งเลยหน้าเป้าออกเอาหน้าเป้าลงคือมันเพื่อให้เรียกว่ามีความสดไม่ที่มันไม่ตกอ่ะครับก็ด้วยความฟิตของเราในเวลาเนี้ยกับฟุตบอลระดับเนี้ยเราต้องเล่นให้ได้มากนาทีกว่านี้ใช่ในระดับความเข้มข้นของความฟิตนะค่ะทีนี้ปฏิวัติคำไหนก็ได้รับคำชมเยอะใช่สามประตูจากแบงคอกใช่ไหมใช่คือแบงคอกโอ้โหแล้วเกมเนี้ยเฝ้าเสาแล้วทำผลงานได้ดีมากคือนอกจากจะเก็บคลีนชีทไม่เสียประตูเนี่ยเขายังมีจังหวะนอกจากการป้องกันรับเซฟการรับลูกมีจังหวะเปิดเกมฉาบฉวยซึ่งทำได้ดีมากนะแล้วหลายคนบอกว่านึกถึงอลิซงเบเกอร์ที่เปิดให้ซาร่าแบบนี้เลยคือเป็นจังหวะฉวยโอกาสนะคู่แข่งบุกมาอยู่ดีๆเสียบอลให้กับประตูแล้วประตูเราออกบอลเลยออกบอลเลยซึ่งเราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้ใช่มันต้องมีความกล้าเล่นในระดับนึงอ่ะเพราะว่าเปิดยาแบบนี้มันความแม่นมันไม่ใช่มันต้องมีความแม่นระดับนึงว่าทิ้งบอลไปที่จุดนี้แล้วเพื่อนก็ต้องรู้กันน่ะว่าเตรียมโจมตีกับอันนี้ซ้อมมาแน่นอนมั่นใจเลยเนาะเหมือนว่าแบบเอาล่ะแมตช์นี้ฉันจะต้องมีซ้อมมาแน่นอนคืออิชิอิตั้งใจให้มีรูปแบบนี้ถ้าเห็นจังหวะคุณไม่ต้องกลัวที่จะเปิดเกมครับฉับพลันนะเกมนี้ปฏิวัติทำ3ครั้งครึ่งแรก2ครั้งครึ่งหลังครั้งนึงได้ผลทั้ง3ครั้งเลยนะเป็นประตูที่ผมมองว่าเขาฝึกโดยส่วนตัวเนี่ยน่าจะฝึกมาเป็นอย่างดีไม่ใช่นั้นออกบอลให้แม่นแบบนี้มันยากนะครับยากยากนะครับก็ปฏิวัติว่าไงเขาไม่เสียประตูเขาแฮปปี้มากเลยนะดีใจครับบอกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้3คะแนนแล้วก็ดีใจที่ไม่เสียประตูด้วยแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เก็บคลีนชีทได้นะคะเขาบอกว่าดีใจจริงๆส่วนเกมต่อไปอ่ะที่จะพบกับโอมานอ่ะเขาแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยนะว่าจะต้องมีแต้มให้ได้ยังไงก็จะไม่แพ้นะคะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเก็บเอาไว้มาให้แบบแฟนๆได้แบบอิ่มเอมใจแล้วก็จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปคือยังไงเราก็ต้องมีแต้มอ่ะมีแต้มมีโอกาสเข้ารอบสูงเหมือนกันนะ4แต้มใช่4แต้มนะฮะน่าจะการันตีนะครับใช่ๆน่าจะเว้นแต่ว่าเราโชคร้ายจริงๆนะครับ4แต้มถึงไม่ได้เข้าเลยนะคราวที่แล้วโอ้คราวที่แล้วเข้าที่2เลยนะเพราะว่านัดแรกเราแพ้ได้สองเราชนะชนะบาเรนชนะบาเรนแล้วก็ไปเสมอเจ้าภาพ UAE เสมอ UAE แล้วสุดท้ายยิงตีเสมอสี่แต้มเข้ารอบแล้วได้ที่2เลยแล้วก็ไปเข้าไปเจอจีนแล้วพี่ว่าครั้งนี้มีโอกาสถ้าสี่แต้มสี่แต้มโอกาสเข้าสูงนะสี่แต้มโอกาสเข้าสูงแล้วนัดแรกเราชนะ 2-0 ด้วย 2-0 เนี่ยประตูได้เสียมันบวก2แล้วมันก็ได้เหมือนบวกมาอีกครึ่งคะแนนอ่ะเออแล้วการไปวัดกับอันดับ3กลุ่มอื่นในกรณีที่เป็นที่3เนี่ย4คะแนนแล้วผลต่างบวกเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะครับเจอกับโอมานเนี่ยคือโจทย์ของเราเนี่ยง่ายกว่านะง่ายกว่าง่ายกว่าโอมานเขาแพ้มาในเกมแรก
นะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงทำให้พวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะกดดันนะครับและสถิติการเจอกันเรากับโอมานนะผมว่าเราดีกว่าด้วยนะครับเพียงแต่ว่า3เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเราแพ้นะโดยตัวเราดีกว่ามันดีแต่3เกมหลังเราแพ้ใช่เกมเราแพ้เอ๊ะมันฟังดูแล้วมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมนี้แหละเราจะกลับมาทวงบัลลังก์นะคะก็บอกว่าปฏิวัติบอกว่าโหชื่นใจมากเห็นแฟนๆเข้ามาเชียร์มีสุภาพสตรีท่านนึงเนี่ยตะโกนเชียร์เสียงดังออกมาได้ยินตลอดเลยแล้วตั้งแต่ต้นจนจบเกมต้นจนจบตอนนี้เธอไม่มีเสียงละใช่ค่ะหายไปแล้วคือณตอนนั้นน่ะกินนกหวีดเข้าไปไงแล้วพอเสร็จปุ๊บก็คือเสียงหายไปเลยจ้ะแต่ว่ายังมีเวลาอีก4วันกลับมาวันอาทิตย์เนี่ยเชื่อว่าได้ยินเสียงอีก recovery กล่องเสียงนะคะเนี่ยแหละก็มันเป็นบรรยากาศดีๆแล้วก็เป็นพลังดีๆให้กับนักฟุตบอลเราด้วยนะคะเพราะว่าอย่างปฏิวัติเองก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยพอเราชนะเนี่ยมันทำให้ความมั่นใจของเขานะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นที่แบบมีแรงฮึดที่จะสู้ในเกมต่อไปมากขึ้นด้วยครับอ่ะทีนี้ทางโอมานค่ะเดี๋ยวขออภัยก็ไปดูปฏิวัติอีกนิดนึงนะปฏิวัติก็เขาติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2021นะ3ปีที่แล้วตอนนั้นยังเป็นในยุคของอาจารย์นิชิโนะนะอากิระนิชิโนะแล้วก็ปัจจุบันก็ลงเฝ้าเสาให้ทีมชาติไป5เกมไม่เยอะนะ5เกมนะครับกับแต่ว่ากับสโมสรเนี่ยทูแบ็คคอกยูไนเต็ดฤดูกาลนี้ผลงานดีนะครับ15นัดในเลกแรกเนี่ยเก็บคลีนชีทได้8จาก15เกินครึ่งนะไม่เสียประตูเนี่ยเกินครึ่งแล้วก็เสียแค่7ลูกน้อยที่สุดในไทยลีกเวลานี้นะผลงานดีกับสโมสรด้วยค่ะนะทีนี้ทางโอมานเนี่ยกุนซือของเขาเป็นชาวโครเอตนะครับบรังโกอีวานโควิชก็บอกว่าโอ้โหสองเกมที่เหลือมันก็เหมือนหลังพิงฝาแล้วนะแต่เขาผ่านงานยากมาแล้วล่ะผ่านซาอุดิอาระเบียมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ต้องรอว่าผลลัพธ์มันยังไม่รู้หรอกจนกว่าจะเตะให้ครบนะครับเราจะพยายามเต็มที่แน่นอนแล้วก็มองไปในทิศทางบวกนะในสองเกมที่เหลือทั้งไทยแล้วก็คีร์กีสถานนะครับซึ่งทั้งสองทีมคู่ที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานแล้วก็อยากจะเข้ารอบต่อไปเหมือนกันก็ต้องมาแย่งกันหน่อยครับนะเกมเจอโอมานวันอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าไฟลุกมันเป็นเกมสำคัญนะกับสองทีมไฟลุกนะครับแน่นอนใช่แล้วก็เชื่อว่าแฟนๆบอลไทยนี่คือตั้งตารอพี่วันนั้นอ่ะคือ3ทุ่มครึ่งนี่ถนนโล่งอ่ะโล่งแน่นอนใช่คือแล้วเกมแรกเนี่ยนะเกมแรกชนะสวยๆมาแบบนี้กระแสแบบนี้ครับวันอาทิตย์นี้หายห่วงเลยยอดเรตติ้งกระฉูดแน่ใช่ไหมเหมือนจะไปชนกับเกมพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะใช่ไหมสามทุ่มครึ่งอ่ะวันอาทิตย์มีอยู่แต่ว่าพี่ว่าคนดูบอลไทยอาจจะเยอะกว่าคือยุคสมัยเนี้ยผมมองว่าเขาเปิด2จอพร้อมกันได้ไงมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คือพ่อกับลูกอาจจะแย่งกันลูกอาจจะชอบพรีเมียร์พ่ออาจจะชอบดูบอลไทยอย่างเงี้ยแต่แพ้แม่หมดเพราะแม่ดูละครถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้แม่อาจจะบอกว่าฉันจะดูบอลไทยใช่ไหมไม่แน่เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมโอ้นะก็ทีนี้เรื่องที่น่าประทับใจนะก็คือเพื่อนบ้านของเราเวียดนามนี่โดยสหพันธ์ฟุตบอลของเวียดนามเขาเลยนะ VFF เนี่ยค่ะเขาแสดงความยินดีเลยอ่ะคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้มันเริ่มตั้งแต่วันแรกที่มีการเตะแล้วชนะแล้วเขามีการโพสต์รูปแฟนบอลเวียดนามอ่ะที่เขามาเชียร์เวียดนามก่อนแล้วเสร็จปุ๊บพอเวียดนามแพ้แล้วเขามานั่งเชียร์ไทยต่อใส่เสื้อชุดบอลเวียดนามแล้วก็ติดสติกเกอร์ธงชาติไทยอยู่บนหน้าเนี่ยแล้วก็กลายเป็นไวรัลที่แบบมันน่ารักนะคะคือก็มีถ้าในโลกโซเชียลแฟนมันก็จะขิงกันครับด่ากันด่ากันบ้างแต่ว่ามันก็มีแฟนบางกลุ่มที่เขาก็เชียร์ทีมในอาเซียนอย่างพี่เนี่ยถ้าเกิดว่าทีมอาเซียนเตะรอบนี้มันมี4ทีม4ชาติใช่ไหมรวมเราด้วยพี่ก็เชียร์ทีมอาเซียนทุกทีมเลยนะครับเวียดนามเราก็เชียร์ก็ให้กำลังใจเขาแล้วก็ดูสังเกตการเขาไปด้วยว่าเขาอยู่ในจุดไหนแล้วเพราะเขาเปลี่ยนโค้ชเป็นโค้ชที่แบบมีความสามารถอ่ะนะครับทูซีเย่นี่เขาเก่งก็สังเกตการเขาไปด้วยแล้วก็ให้กำลังใจเขาไปด้วยนะค่ะก็ทาง VFF นะครับแชร์คลิปวิดีโอไฮไลท์ที่เราเอาชนะคีร์กีสถาน 2-0 แล้วก็โปรยแคปชั่นแสดงความยินดีให้กับเราด้วยนะทีมชาติไทยออกสตาร์ทอย่างสวยงามในศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับไทยของเราด้วยที่คว้าชัยชนะได้ในเกมนัดแรกของรายการนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะที่ชนะในเกมแรกของทัวร์นาเมนต์ใช่เพราะที่ผ่านมาเราเตะเกมอะไรนะเราเปิดสนามเปิดสนามไม่ได้หมายความว่าคู่ที่1นะค่ะเป็นเกมประเดิมของเราอ่ะแต่ประเดิมของเราเนี่ยเราไม่ชนะเลย7ครั้งไม่เคยชนะมาฉลองไปพร้อมๆกันน่ะค่ะก็
ก็ดีนะก็เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับในวันนั้นที่เวียดนามแพ้ต่อญี่ปุ่นและแพ้แบบน่าประทับใจเนี่ยแฟนบอลบ้านเราแล้วก็รวมไปถึงหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็ให้เครดิตแล้วก็ยกย่องเวียดนามค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะก็ถือว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้ว่าจะมีบางครั้งหรือว่าหลายครั้งเนี่ยขิงกันเองบ้างระหว่างสองชาตินี้มันก็เป็นสีสันโอ้เรียกว่าไม่ใช่แค่ไฟลุกกับภูเขาไฟระเบิดอะเวลามีประเด็นอะไรขึ้นมาแต่ละทีอะนะค่ะแต่ว่าก็เนี่ยแหละก็เป็นสีสันของคนดูกีฬาสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปเจอทีมชาติอื่นๆในระดับอาเซียนนะคะเราก็อาจจะขิงกันบ้างแต่พอไปเจอที่มันใหญ่กว่านั้นเนี่ยเอเชียนคัพอย่างเงี้ยเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเชียร์กันแซวๆกันก็ยังพอมีอยู่นะฮะอ่ะทีนี้สถิติใหม่ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราเอาชนะคีร์กีสถานได้เนี่ยมันก็มีหลายอันอยู่เหมือนกันนะก็คือชนะได้สักทีในเกมแรกของเอเชียนคัพครับเวลาเราลงสนามเนี่ยรอบแรกเตะ3นัด3นัดเนี่ยเตะนัดที่1ไม่เคยชนะเลยนะครับคราวนี้ทำได้สำเร็จก่อนหน้านี้เนี่ยดีที่สุดคือเสมอนะ3ครั้งปี1972 1992แล้วก็2007แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยยิงได้2ประตูในเกมเปิดสนามของตัวเองเป็นครั้งแรกนะที่ผ่านมาก็ดีที่สุดคือยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้สุภชัยใจเด็ดก็เลยเป็นนักเตะคนแรกที่ยิง2ประตูในนัดแรกของทีมชาติไทยในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนะฮะมาซันทาดะอิชิอิกลายเป็นโค้ชคนแรกที่คุมทีมชาติไทยชนะในนัดเปิดสนามเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแล้วก็การชนะคีร์กีสถาน 2-0เป็นการเก็บชัยชนะเหนือทีมเอเชียกลางได้เป็นครั้งแรกในเวทีเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่พี่ลองไปย้อนดูอ่ะเราไม่เคยเจอทีมเอเชียกลางเลยนะไม่มีนะก็ในรายการเนี้ยในเอเชียนคัพเนี่ยไม่มีก็ส่วนใหญ่จะเจออาหรับจะเจอทางตะวันออกกลางเพราะเอเชียกลางก็เพิ่งมาเข้าแข่งก็น่าจะยุค90น่ะใช่ก็ไปไล่ดูเนี่ยไม่มีเรายังไม่เคยเจอพวกอุซเบกิสถานทาจิคีร์กิสเติร์กเมนิสถานไม่เคยเจ เจอในรายการนี้นะฮะเพราะนั้นก็เจอแล้วชนะเลยเพราะนั้นสถิติเราเจอทีมเอเชียกลางเรา 100% นะค่ะนะคะก็นี่แหละ3แต้มแรกของไทยและแน่นอนจะไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะพูดด้วยความมั่นใจก็หวังว่าต้องไปต่อคือถ้าเก็บ3แต้มได้ในนัดเจอโอมานั่นคือเยี่ยมเลยนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ขอ1แต้มก็น่าจะเพียงพอนะครับต่อการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเราก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมฮะของคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็พูดถึงผลงานของนักเตะทีมชาติไทยที่ประเดิมสนามในเกมแรกได้อย่างสวยหรูด้วยเดี๋ยวเราไปดูเลยพี่ค่ะคิดว่าทั้งทางตัวนักกีฬาเองแล้วก็ทางโค้ชนะคะทางโค้ชที่ชีนะคะน่าจะเตรียมตัวไม่น่าทำอะไรถึงว่าเตรียมตัวมาได้ดีแล้วก็มีการจับเตรียมแผนการได้อย่างดีค่ะถ้าเมื่อคืนมีใครได้ดูก็จะเห็นนะคะว่าทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากแล้วคิดว่าประตูน่าจริงๆน่าจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำค่ะค่ะพี่ค่ะคิดว่าเห็นไหมใครๆก็เชียร์ใครๆก็เชียร์โอ้โหสนับท่านนายกท่านเศรษฐาอุ้ยอยู่สวิตเซอร์แลนด์ยังบอกว่าอดใจไม่ไหวอ่ะต้องโพสต์ Twitter โพสต์ X นะคะนี่ก็คือคุณปุ๋งคุณสุดาวันก็บอกว่าจริงๆน่าจะไป40นะว่าท่านก็ดูอยู่ด้วยท่านรู้ด้วยลุ้นอยู่เชียร์อยู่นะคะเดี๋ยวพูดถึงท่านนายกเดี๋ยววันนี้มีข่าวด้วยแต่ไม่ใช่เรื่องทีมชาติไทยนะไปไหนซะแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยคือเมื่อวานเนี่ยแมนยูเลยเอาเกริ่นนิดนึงก็แล้วกันเมื่อวานนี้ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยครับได้เจอกับเกลเซอร์เกลเซอร์ใครนะอัฟรามหรืออะไรเนี่ยสักอย่างเหมือนกันนะน่าจะอัฟรามเกลเซอร์นะค่ะคือท่านเศรษฐาเนี่ยเป็นแฟนลิเวอร์พูลอยู่แล้วใช่ก็ถามแบบหยอกล้อไปว่าเนี่ยแมนยูของคุณเนี่ยเมื่อไหร่จะเสริมกองหน้าระดับโลกสักทีอัฟรามอัฟรามใช่ใช่ประมาณนั้นแต่ไปเจอกันไม่ใช่เป็นในงานฟุตบอลงานอะไรนะไม่ได้ว่าจริงจังอะไรเงี้ยด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจใช่ขอนิดนึงก็เนี่ยแหละแฟนบอลน่ะนะก็ทุกที่จริงๆไม่เกี่ยงเวทีเดี๋ยวมีข่าวเดี๋ยวมีข่าวเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวต่อไปนิดนึงก็แล้วกันนะครับเอเชียนคัพเมื่อวานนี้มีผลมาฝากนะครับจีนกับเลบานอนเสมอกัน 0-0 แล้วกาตาร์เนี่ยเอาชนะทาจิกิสถานไป 1-0 นะครับก็ได้ประตูจากอักรับอาฟิฟดาวเตะที่ตอนนี้กำลังมาแรงนะครับยิงไปแล้ว3ประตูแล้วก็เป็นดาวซันโบเดี่ยวๆในตอนนี้นะครับส่วนวันนี้น่ะมีอีก3คู่นะกลุ่ม B ซีเรียเจอกับออสเตรเลียนะครับในเวลา18:30 3:00 อินเดียเจอกับอุซเบกิสถานแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งเป็นเกมในกลุ่ม C นะครับปาเลสไตน์เจอกับ UAE นะครับแฟนฟุตบอลที่อยากจะดูผลงานของทีมอื่นก็ดูกันได้นะทาง YouTube ของ AFC Asian Cup นะครับใช่ค่ะเขาก็มีไลฟ์ให้ดูด้วยนะ
รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา